คลิปนี้เป็นเพียงการฝึกภาคเท่านั้นนะจ๊ะจิตใจคันธนูและลูกธนูการจะยิงให้ถูกเป้าหมายจะต้องผสาน3สิ่งให้รวมเป็นหนึ่งได้ยินไหมเสียงฟ้าร้องนั่นคือเจตจำนงของท่านโชกุนหน้าที่ของเทนงูคือการปกป้องภูเขาและป่าไม้ส่วนภารกิจของตระกูลคุโจคือการปกป้องอินาซึมะเมื่อข้าสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วข้าก็จะทำให้ถึงที่สุดข้าจะปกป้องอินาซึมะและจะทำตามความประสงค์ของโชกุนให้สำเร็จลุล่วงก็เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทพหรือยักษ์ถ้าเป็นศัตรูแล้วก็ข้าจะกำจัดให้สิ้นซากประกายแสงอัศนีนับพันความปรารถนาของข้าคือการทำให้ความเป็นนิรันดร์ของท่านโชกุนเป็นจริง